หายหยุดฝนตกแล้วค่ะตกแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้มาสเตอร์จะเช็คด้วยนะว่ามีคนเปิดกล้องกี่คนมีคนเข้ากี่คนม2/2ม2/2วิชาดนตรีสากลโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์จะเช็คชื่อใครมุกสวัสดีครับเรามีเพื่อนทั้งหมดนะม2/2เรามีเพื่อนทั้งหมด27คนวันนี้จะมาดูกันว่ามีใครเปิดกล้องกี่คนเข้าเรียนกี่คนนะพิมพ์สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับใครมุกสวัสดีโลกมีอีกไหมรอเพื่อนสักพักหนึ่งเคไข่มุกภาวนามาพิมพ์แล้วเรียกอะไร17ค่ะ17ใช่ไหมนิชาพัฒน์ใช่ไหมพิมค่ะเก้า7ค่ะจอมแจมเลขที่3ค่ะใครเข้ามาอีกคนใหม่เข้ามาฟูจิเลขที่เท่าไหร่เลขที่1ค่ะโอ้โหที่1เลยนะครับสวัสดีครับกันด้าเลขที่เท่าไหร่15ค่ะมีใครอีกนะยังไม่มีนะตอนนี้เราเข้ามากี่คน1 2 3 4 5 6 6คนนะลูกโอเควันนี้นะมาสเตอร์เจนะครับจะมาสอนนักเรียนเรื่องนะชาร์ปแฟตนะสัญลักษณ์ชาร์ปสัญลักษณ์แฟตสัญลักษณ์ชาร์ปสัญลักษณ์แฟตคืออะไรใครบอกมาสเตอร์เจได้มั้งใครมีความรู้เรื่องนี้มั้งชาร์ปแฟตมีรูปร่างเป็นยังไงพราวตอบได้มั้ยชาร์ปแฟตคืออะไรจำบอกนะคะแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กแล้วแฟตอะไรแฟตคือตัวไหนแฟตเป็นยังไงครับแฟตมันจะเป็นรูปเหมือนตัว B ใช่ไหมเดี๋ยวมาสเตอร์จะพาไปดูพิมพ์รู้จักเครื่องหมายชาร์ปกับแฟตไหมใครมุกรู้จักเครื่องหมายชาร์ปกับแฟตไหมลูกรู้จักนะฟูจิรู้จักเครื่องหมายชาร์ปกับเครื่องหมายแฟตไหมไม่ค่ะกันด้ารู้จักไหมเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตคืออะไรคุ้นนะคะแต่นึกไม่ออกค่ะโอเคงั้นวันนี้ตั้งใจฟังนะครับมีคนตอบมา1คนคือจอมแจมคือดีมากนะตอบมาว่าเครื่องหมายแฮชแท็กนะแฮชแท็กนะครับโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะพานะนักเรียนไปรู้จักกับเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตนะแล้วมาสเตอร์เจจะค่อยๆอธิบายนะครับวันนี้นะเราอาจจะมีการคิดตามมาสเตอร์เจนิดนึงนะคิดตามอาจจะมีกระดาษมาจดนะแต่ยังให้ฟังก่อนโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์เจแชร์หน้าจอเรามาเจอกับโปรแกรมนี้1ครั้งครับแป๊บนึงนะโอเคเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตมีหน้าตาเป็นยังไงจอมแจมพูดมาแล้วนะครับตอนแรกจอมแจมพูดมาโอเคเดี๋ยวมาสเตอร์จะวาดให้ดูเครื่องหมายชาร์ปมีหน้าตาเป็นอย่างนี้กันได้ Hashtag. เครื่องหมายชาร์ปนะเครื่องหมายแฟตมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะแฟตมีหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมเครื่องหมายแฟตนะครับสองตัวนี้นะจะมีหน้าที่นะครับทำการบวกเลขทำการบวกเลขนะทำการเพิ่มเสียงโน้ตนะชาร์ป
นะมีหน้าที่เพิ่มเสียงขึ้นครึ่งเสียงนะครับชาร์ปนะชาร์ปนะชาร์ปเครื่องหมายนี้นะที่มันเป็นแฮชแท็กเนี่ยนะมันสามารถนะหน้าที่ของเขามันสามารถเพิ่มเสียงขึ้นครึ่งเสียงเอ๊ะแล้วต่อมาเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายแฟตไหนลองเดาซิเครื่องหมายแฟตมีหน้าที่ทำอะไรแฟตใครตอบได้ใครตอบได้อีกบ้างใครตอบได้บ้างว่าเครื่องหมายแฟตมีหน้าที่ทำอะไร minor major เดี๋ยวมาสเตอร์จะบอกมาดีมากตอบ minor major มาดีมาก flat flat นะเครื่องหมายชาร์ปมีหน้าที่เพิ่มนะเครื่องหมาย flat นะมันจะเหมือนตัวเลขนะมันจะเหมือนคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์ต้องมาแล้วแหละนะครับแฟตนะครับจะทำการลดเสียงนะลดเสียงลงครึ่งเสียงนะครับเครื่องหมายแฟตจะทำการลดเสียงลงครึ่งเสียงนะเครื่องหมายชาร์ปจะทำการเพิ่มเสียงขึ้นครึ่งเสียงนะครับซึ่งวันนี้นะมาสเตอร์เจก็จะพานักเรียนไปรู้จักกับวิธีการใช้เครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตวิธีการเพิ่มวิธีการลดนะเอว่ามันเพิ่มมันลดยังไงนะครับซึ่งการที่มันจะเพิ่มจะลดได้นั้นมันจะไปลิงก์นะครับกับคำว่า major key นะหรือ scale major อันนี้เรารู้จักเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตก่อนเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตนะมีหน้าที่ต่างกันนะชาร์ปมีหน้าที่เพิ่มเสียงขึ้นครึ่งเสียงแฟตมีหน้าที่ลดเสียงลงครึ่งเสียงนะครับนี่เรารู้จักมันแล้วนะใครที่ยังไม่รู้จดมันไว้ในสมุดนะจดมันไว้ในสมุดมีสมุดจดไว้เลยนะเครื่องหมายชาร์ปคือแฮชแท็กแบบนี้นะครับชาร์ปมีหน้าที่เพิ่มเสียงขึ้นครึ่งเสียงแฟตมีหน้าที่ลดเสียงลงครึ่งเสียงนะเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะพาไปดูนะว่าวิธีการที่มันเพิ่มมันลดเนี่ยมันเป็นยังไงกันด้าจดไหมมีนาสวัสดีครับจำแจมจดสัญญามีนาจดด้วยนะวันนี้มาสเตอร์เจจะพามารู้จักกับเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตนะแล้วก็วิธีการใช้นะเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตเป้ยๆสวัสดีครับสวัสดีครับหายไปเลยเพิ่งมาใช่ไหมหายไปไหนมาหายไปไหนมาลูกเดี๋ยวมาสเตอร์เจนะจะเช็คชื่อที่หลังเดี๋ยวสอนก่อนนะครับเป้ยๆจดด้วยนะลูกนะเอาสมุดมาจดเสร็จยังเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตโอเคง่ายๆเครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟตมีหน้าที่แค่นี้นะมีหน้าที่แค่เพิ่มเสียงกับลดเสียงนะชาร์ปคือเพิ่มนะแฟตคือลดครับในทางดนตรีนะชาร์ปคือเพิ่มนะครับลูกชาร์ปคือเพิ่มแฟตคืออะไรตอบแฟตคือใครเข้าใจมาสเตอร์ไหมมีใครฟังมาสเตอร์จะอยู่ไหมลดเสียงลงมีจอมแจ่มคนเดียวใช่ไหมคนอื่นช่วยกันตอบได้นะนะครับชาร์ปมีไว้ทำไมกันด้าเครื่องหมายชาร์ปมีไว้ทำไรเครื่องหมายแฟตมีไว้ทำไรลดเสียงค่ะเก่งมากมีนาครับเครื่องหมายชาร์ปมีไว้ทำไรมีนาเพิ่มเสียงค่ะเพิ่มเสียงขึ้นนะอีกเพิ่มเสียงขึ้นกี่เสียงกี่เสียงลูกเพิ่มเสียงค่ะเครื่องหมายแฟตทำไรเครื่องหมายแฟตมีไว้ทำไรมันทำหน้าที่อะไรลดเสียงขึ้นเสียงค่ะคุณสมบัตินะหรือออปชันของไอ้สองสัญลักษณ์นี้จดไว้นะครับโอเคจดเสร็จแล้วนะใครจดเสร็จแล้วยกมือใครจดเสร็จแล้วยกมือโอเคน้องแจมดีมากโอเคมีนาดีมากโอเคมีคนจดเสร็จแล้วพิมพ์ดีมากไข่มุกดีน้ำแพเพาจดเสร็จยัง
อ้าวโจทย์นะครับรู้จักเครื่องหมายแฟดไปแล้วรู้จักเครื่องหมายชาร์ปไปแล้วทีนี้วิธีการใช้เครื่องหมายชาร์ปเครื่องหมายแฟดนะใช้ยังไงนะครับมันจะบ่งบอกอะไรของเราอย่างแรกที่มันจะพูดถึงก่อนคือนะครับคีย์นะคีย์ของเสียงดนตรีนะคีย์ของดนตรีนะครับคีย์คือกุญแจนะกุญแจของเสียงนะครับคีย์คือกุญแจของเสียงแน่นอนคำว่าคีย์ก็คือกุญแจใช่ไหมกุญแจของเสียงที่เราจะไขไปนะไขเปิดประตูเข้าไปนะครับคือไขเสียงนะไขว่าคีย์นี้คือคีย์อะไรนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูคีย์มาสเตอร์เจอยากจะให้หนูทำความรู้จักกับช่วงเสียงก่อนนะเรามารู้จักกับช่วงเสียงกันก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องชาร์ปเรื่องแฟตมันใช้ยังไงนะครับทีนี้เรามาดูช่วงเสียงในดนตรีสากลนะช่วงเสียงคืออะไรนะเรามาดูช่วงเสียงเมเจอร์คีย์จดไว้เรารู้จักกับคำใหม่แล้วเมเจอร์คีย์เขียนยังไงเขียนอย่างนี้ขึ้นบรรทัดใหม่เลยก็ได้นะหาที่จดดีๆนะช่วงเสียงเมเจอร์คีย์นักเรียนจดไว้นะเมเจอร์คีย์นะจอมแจ๋มจดไว้นะไข่มุกจดไว้เผื่อเป็นความรู้นะในภายภาคหน้านะครับเราเรียนดนตรีสากลเราก็ต้องรู้ทฤษฎีของมันนะก่อนที่เราจะไปปฏิบัตินะโอเคนะเมเจอร์คีย์วันนี้เราจะมาเรียนรู้นะเสียงเมเจอร์คีย์กุญแจของเมเจอร์คีย์นะเมเจอร์ก็เป็นหลักใช่ไหมนะกุญแจเสียงหลักนะเมเจอร์คีย์กันด้าจดย่างไข่มุกจดย่างเป้ยทายไหมลูกเอโฟกัสสวัสดีครับนะพาวจดเสร็จย่างพาวเสร็จไหมต้องแต่ชาร์ปแฟตพาวจดเสร็จแล้วนะต่อมาเราลองมาดูช่วงเสียงสิมาสเตอร์เจบอกว่าช่วงเสียงเมเจอร์คีย์คืออะไรนะช่วงเสียงเมเจอร์คีย์คืออะไรเป็นยังไงนะมันมีโครงสร้างแบบไหนเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะวาดให้ดูนะครับช่วงเสียงเมเจอร์คีย์มันจะแบ่งออกเป็นคำว่าโทน T-O-N-E โทนนะโทนนะโทนนี่คือจะเต็มเสียงนะในที่นี้นะโทนคือคำว่าเต็มเสียงแล้วก็มีโทนอีกก็มีเซมิคือครึ่งนะ ST มันจะเขียนว่า ST แล้วก็มีโทน T นะตัว T มีสัญลักษณ์แบบนี้คือโทนแล้วก็โทนอีกทีแล้วก็เซมิคือครึ่งหนึ่งนะให้เราจำไว้ว่า T ตัวนี้นะคือเต็มเสียงนะ T อีตัวนึงคือเต็มเสียง ST คือครึ่งคือเซมิโทนนะคือครึ่งเสียงนะแล้วก็เต็มเสียงครึ่งเสียงอันนี้คือโครงสร้างของเมเจอร์คีย์นะโครงสร้างเสียงของเมเจอร์คีย์นะครับลูกจดไว้นะคือเต็มเสียงครึ่งเสียงแล้วก็เต็มเสียงแล้วก็บวกอีกครึ่งเสียงอันสุดท้ายอันนี้คือโครงสร้างของเมเจอร์คีย์นะโครงสร้างเสียงของเมเจอร์คีย์นะก่อนที่เราจะไปเรียนชาร์ปเรียนแฟตกันทุกคนอาจจะเคยเห็นนั่นแหละไอ้สัญลักษณ์ชาร์ปสัญลักษณ์แฟตในภาพวาดอะไรต่างๆนานานะที่เราไม่ได้ไปใส่ใจมันนะแต่เราจะมาลองดูซิว่าไอ้ชาร์ปไอ้แฟตเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับอะไรนะมันคือการเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วมันเพิ่มเสียงยังไงนะครับไปนะมาสเตอร์เจจะบอกกันว่าในเมเจอร์คีย์เนี่ยนะโทนเสียงมันจะมีแบบนี้เต็มเสียงใช่ไหมเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะถามทีหลังนะย้อนกลับไปถามนะในเมเจอร์คีย์จะมีโทนเสียงเต็มเสียงเซมิโทนก็คือครึ่งเสียงแล้วก็โทนเสียงหนึ่งเสียงเต็มปึ๊บโทนอีกแล้วก็เต็มเสียงแล้วก็ครึ่งเสียงนะเต็มครึ่งแล้วก็เต็มครึ่งเมเจอร์คีย์จะมีโครงสร้างเสียงแบบนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูกันนะเดี๋ยวมาสเตอร์เจจะมีแอปพลิเคชันที่มันเป็นเปียโนนะครับมาสเตอร์เจขอแชร์หน้าจอเข้ากับแอปพลิเคชันเปียโนแป๊บหนึ่ง
นะต้องเปิดตรงนี้เชื่อมโอเคมาแล้วเห็นหน้าจอมาเสื้อไหมเห็นหน้าจอเป็นโนมาเสื้อไหมเห็นนะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะโอเคได้ยินเสียงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเรามาทำความรู้จักบนเปียโนกันก่อนที่มาสเตอร์เจบอกว่าโอเคเต็มเสียงครึ่งเสียงคืออะไรนะครับเรามาเริ่มที่ตัว C หนูเห็นตัว C ไหมได้ยินชัดไหมลูกกันด้าได้ยินชัดไหมหนูเห็นตัว C ตัวนี้นะตัว C ตัวนี้นะครับมาดีนะ C มาดีโดยที่มีริมดำอยู่ตรงกลาง C มาดีโดยที่มีริมดำอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่า1เสียงเต็มนะเหมือนในโครงสร้างที่มาสเตอร์เจให้จดเลยจำได้ไหมเห็นโครงสร้างไหมตัว T นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น T คือเต็มเสียงตรงนี้ก็จะเป็น T เขียนมาสเตอร์เจเขียน T ไว้โอเคเต็มเสียงโน้ตตัว C C คือโน้ตตัวอะไรกันด้า C คือโน้ตตัวอะไรลูก C คือโน้ตตัวอะไรกันด้าขอเวลาแป๊บนึงนะคะไม่เปิดโดโอ้ C คือโน้ตโดถูกต้องโดมาเลโดมาเลห่างกันกี่เสียงนี่มาสเตอร์เจเขียนมาให้แล้วกี่เสียงเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้กันไปเรื่องของโครงสร้างเสียงไปแล้ว T เอ้ยขอโทษลูก C มาดีห่างกันกี่เสียงนี่นาฮะ T โอ้ย T ละ C มาดีห่างกันกี่เสียงมาสเตอร์เจพูดผิดC มาดีห่างกันกี่เสียงมีตัว T อยู่ตรงนี้ T จำได้ไหม T คืออะไร T คือโทนคืออะไรที่มาสเตอร์เจพิมพ์ไปในโปรแกรมเมื่อกี้ใครทันคือเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงโทนคืออะไรนะเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงไม่ใช่ยังไม่ใช่โอเคไข่มุกลองดูไข่มุกนะไข่มุกตัว T นี่คืออะไรเต็มเสียงค่ะเต็มเสียงโอเคมีนา T แปลว่าเต็มเสียงคือโทนนะคำว่าโทนแปลว่าเต็มเสียงเพราะฉะนั้น C มาดีอันนี้เราพูดถึงระยะห่างของเสียงนะมีนานี่ C มาดีห่างกันกี่เสียงพอมาสเตอร์เจใส่ตัว T มาไว้ตัวนี้แล้ว T มันแปลว่าเต็มเสียงเพราะฉะนั้นตัวโน้ตตัว C มาตัว D ห่างกันกี่เสียงมีนา1เสียง1เสียงเต็มถูกต้องเก่งมากอ่ะ1เสียงเต็มจบไว้มาตามโครงสร้างต่อมา D นะทุกคนดูโน้ตตัวทุกคนดูโน้ตตัว D นะโอเคเดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะเรียกใครดีนะ D มา E ทีนี้ใครตอบมาสเตอร์เจได้บ้างว่า E มา D เนี่ยนะโดยที่มันมีริมตรงกลางอย่างเงี้ยนะ D มา E เนี่ยมันห่างกันกี่เสียงเอาเป็นเป้ยๆนะ D มา E โดยมีริมดำๆอยู่ตรงกลางนี้ห่างกันกี่เสียงตามโครงสร้างหนูลองไปดูโครงสร้างที่หนูจดไว้หนูจดทันต่ออ่ะทีนี้โครงสร้างเมเจอร์คีย์มันเป็นยังไงไหนพูดให้มาสเตอร์เจฟังสิโครงสร้างเมเจอร์คีย์ที่หนูจดไปเมื่อกี้เป็นยังไงตัว T นะตัว T มันหมายความว่าไเดี๋ยวเราจะได้มีความรู้กันในเรื่องเป็นโนด้วยเราจะได้เล่นเป็นโนได้เข้าใจด้วยนะถ้าเราเรียนรู้เรื่องนี้นะเราจะเล่นเป็นโนได้เก่งด้วยนะ T คืออะไรเป้ยๆตอบได้ไหมโอเคคนต่อไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป้ยๆเดี๋ยวเป้ยๆจะเข้าใจโอเคเอาขอเป็นจอมแจมครับจอมแจมมาสเตอร์เจถามว่าตัว D มา E เนี่ยนะครับมันในโครงสร้างของเสียงเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ D มา E เนี่ยห่างกันเท่าไหร่ดีมันดีไป e 1ป่ะคะ1ถูกต้องเพราะว่ามันมีตัวอะไรลูกเพราะมาสเตอร์เจเขียนตัวอะไร t ค่ะ t อ่ะเพราะมันโทนคือมันเต็มเสียงอ้าวต่อมานะครับอ่ะเดี๋ยวทบทวนก่อนอ่ะ c มาดีโดยมีริมกลางอยู่ตรงนี้อ่ะคือ1เสียงนะ d มา e โดยมีริมกลางอยู่ตรงนี้น
นะคือ1เสียงเหมือนกันนะถ้าตรงไหนมีริมกลางขั้นอยู่ตรงนั้นเป็น1เสียงทีนี้เราลองมาดูอีกอันหนึ่งนะ e มา f หนูสังเกตเห็นอะไรลูกฟูจิฟูจิสังเกตเห็นอะไร e มา f อะไรนะคะ e มา f ฟูจิสังเกตเห็นอะไรฟูจิว่าโครงสร้างของเสียงเนี้ยฟูจิว่าโครงสร้างของไอ้ริมเป็นโนเนี้ยถ้ายึดในเมเจอร์คีย์เนี่ยหนูสังเกตเห็นอะไรระหว่าง e กับ f มันตัดอะไรไปหนูจำโครงสร้างของเมเจอร์คีย์ได้ไหมที่มาสเตอร์จะเขียนไว้ให้ในโปรแกรมเมื่อกี้อ้าวไปแล้วนะมองไม่เห็นนะครับเอ๊ะแป๊บนึงนะมันมองไม่เห็นแล้วนะครับฟูจิตอบมาสเตอร์เจมาถ้าฟูจิไม่ได้ฟังถ้าใครไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจจะไม่ทันเลยตอบมาสเตอร์เจหน่อยฟูจิเห็นระหว่างตัวนี้ดีนะมา D โอเคมันห่างกันเต็มเสียงนะครับ D มา E โอเคมันห่างกันเต็มเสียงมาสเตอร์เจใส่ตัว T T ลงไปแต่ทีนี้ตัว E มา F เห็นข้อสังเกตอะไรไหมว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันออกไประหว่างไอ้สองตัวนี้บนคีย์บอร์ดเนี่ยบนคีย์บอร์ดเนี่ยหนูเห็นอะไรมันแตกต่างไปจากเดิมไปจากที่มันเคยเป็นโน้ตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไข่มุกตอบมาสเตอร์เจหน่อยไข่มุกตอบมาสเตอร์เจหน่อยไข่มุกเห็นอะไรที่มันแตกต่างออกไปจากไอ้สองตัวโน้ตเมื่อกี้ตัวเปียโนค่ะตัวเปียโนมันแตกต่างตรงไหนลูกมันไม่มีตัวดำๆอะค่ะใช่มันไม่มีตัวดำนะครับมันไม่มีตัวดำเพราะฉะนั้นมาสเตอร์เจพูดแล้วตอนแรก C D มันมีริมดำขั้นอยู่นะมันจะห่างกันเต็มเสียง D มา E แล้วมันมีริมดำขั้นอยู่มันจะห่างกันเท่าไหร่ไข่มุกครึ่งเสียงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ D มา E แต่มีริมดำขั้นอยู่อัน D มา E แต่มีริมดำขั้นอยู่ห่างกันเท่าไหร่เสียงเต็มเสียงเต็มเสียงนะครับทีนี้ไข่มุกมาดูจอมแจ๋มมาดู E กับ F มันไม่มีตัวดำๆขั้นเพราะฉะนั้นในโครงสร้างดนตรีมันเป็นอะไรครึ่งเสียงครึ่งเสียงคือเซมิโทนนะเซมิโทนเดี๋ยวมันจะใส่ STเซมิโทนนะครับจำได้ไหมไข่มุกจดไว้เปล่าตอนแรกจอมแจ๋มจดไว้เปล่าที่มาสเตอร์เจพูดไปเรื่องโครงสร้างที่มาสเตอร์เจจดนะจดไว้นะทีนี้ลองมาดูอีกนะครับอีกตัวโน้ตหนึ่งนะ E มา F จบแล้วนะเป็นเซมิโทนโอเคเราหาคำตอบได้แล้วทีนี้ F มา G ใครก็ได้ลองพิจารณาสิ F มา G ห่างกันกี่เสียงพิมพ์ตอบได้ไหมหนึ่งเสียงค่ะโอ้เก่งมากพิมพ์เก่งมากปรบมือให้พิมพ์โอ้มาเธอปรบมือให้พิมพ์ก่อนโอ้กดไม่ได้ปรบมือให้พิมพ์ครับสุดยอดนะเพราะอะไรพิมพ์เพราะมันมีริมดำขวางอยู่พิมพ์เก่งมากนะเพราะมีริมดำขวางอยู่ตรงนี้นะริมดำขวางอยู่ยังไงอ้าว F มา G มันต้องผ่านริมดำก่อนใช่ไหม F ริมดำแล้วก็มา G อ่ะมันมีริมดำขั้นอยู่โอเคหนึ่งเสียงเต็มต่อมาเอาง่ายๆนะ G มา A นะน้องตัว G มาตัว A ให้โอกาสมีนายหนึ่งครั้งนะ G มา A ห่างกันกี่เสียงมีนาG เท่าไหร่นะลูกหนึ่งเสียงค่ะหนึ่งเสียงเพราะว่าอะไรมีนาเพราะว่ามันมีอะไรมีอะไรนะมีนามันกระตุกมันกระตุกอะไรนะลูกมันมีตัวสีดำขั้นน้องมันมีตัวสีดำขั้นเก่งมากนะครับคนต่อไปย้อนกลับไปกาต้อนครับกาต้อนครับมาสเตอร์เจขอถามหน่อยวันนี้เราเรียนกันเรื่องความห่างของช่วงเสียงนะความห่างของช่วงเสียงบนเมเจอร์คีย์นะครับกาต้อนมาเข้าใจไหมกาต้อนฟังทันไหมผมเพิ่งมาประมาณ10นาทีมั้งมาสเตอร์การต้อนเอาไว้ก่อนนะนะครับขอถามเป้ยๆอีกครั้งนึงเป้ยๆทำได้มาสเตอร์เจเชื่อว่าครั้งนี้เป้ยๆทำได้นะแค่ตอบมาระยะห่างของเสียงเองนะครับเราผ่านมาแล้วเราผ่านเต็มเสียงมาแล้วเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มมาแล้วทีนี้มาสเตอร์เจจะถามว่า A โน้ตตัว A เนี่ยมาตัว B เนี่ยห่างกันกี่เสียงลูก
เมื่อกี้อะไรนะคะมาสเตอร์เมื่อกี้มันกระตุกมาสเตอร์เจจะถามเป้ยๆว่านะจากการที่เรานะไล่กันมาแล้วเพื่อนตอบกันมาแล้วนะเรื่องระดับความห่างของช่วงเสียงทีนี้มาสเตอร์เจจะถามเป้ยๆบ้างนะในข้อนี้มาสเตอร์เจจะถามเป้ยๆว่าโน้ตตัว A มาตัว B นะตัวนี้เนี่ยมันห่างกันกี่ช่วงเสียง1อ่ะคะ1ทำไมถึงเป็น1อ่ะเพราะว่ามีริมดำค่ะต้องเพราะว่ามันมีริมดำอยู่นะครับเพราะมันมีริมดำอยู่นะถ้าริมตรงไหนมีริมดำขั้นอยู่แบบนี้ริมดำขั้นอยู่ใช่ไหมมี A แล้วก็มีริมดำนะครับแล้วก็มีตัว B โอ้ยไปแล้วนะแป๊บนึงนะลูกนะอ้าวแป๊บนึงนะครับตรงไหนที่มันมีโน้ตตัวนี้แล้วก็มีริมดำขั้นอยู่แล้วก็มาตัวต่อไปนะมันจะคือ T คือโทนคือเต็มเสียงนะครับโทนแต่จริงคำว่าโทนมันไม่ใช่คำว่าเต็มหรอกฟูลมันคือคำว่าเต็มแต่โทนในศัพท์ดนตรีตอนนี้เขาใช้กันนะครูต่างประเทศของมาสเตอร์เจเขาก็ใช้คำว่าโทนนะครับโอเคต่อมาสุดท้ายแล้วสุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเสียงต่อมาเสียงสุดท้ายนะครับเสียงต่อมาเสียงสุดท้ายมาสเตอร์เจบอกแล้วมันจบที่ตัว C นะจำได้ไหมใครจำกลางมั่งว่ามาสเตอร์เจเคยพูดว่าโอเคโน้ตบนสเกลเนี่ยเริ่มต้นตัวไหนก็ต้องจบที่ตัวนั้นถูกต้องไหมใครจำได้บ้างนะโน้ตเริ่มต้นที่ตัวไหนก็ต้องจบด้วยที่ตัวนั้นเพื่อฟังและรู้สึกจบทีนี้นะมาสเตอร์เจอยากจะถามหน่อยว่าตัว B กับตัว C เนี่ยนะช่วยกันตอบกันได้ B กับ C ห่างกันเท่าไหร่ลูกห่างกันเท่าไหร่มีใครตอบได้มั่ง B กับ C ห่างกันเท่าไหร่ครับโอ้ยแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงนะทำไมมันค้างอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะมาสเตอร์เจปิดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถ้ามาสเตอร์เจปิดอินเทอร์เน็ตมาสเตอร์เจจะแชร์หน้าจอไม่ได้ต้องขออนุญาตเปิดอินเทอร์เน็ตเราค้างไว้ก่อนนะเมื่อกี้ B ไป C นะ B ไป C ห่างกันกี่ช่วงเสียงนะห่างกันกี่เสียงนะมันมีกี่เสียงในเมเจอร์คีย์มีเต็มเสียงนะมีครึ่งเสียงนะครับหนึ่งมาสเตอร์เจเป็นไรอ่ะกระต้อนโอ้ไปแล้วแป๊บนึงนะพักก่อนมาสเตอร์เจให้พักแป๊บนึงหยุดแชร์ก่อนเกิดอันนี้ขึ้นมาก็แชร์หน้าจอนี่โอเคทั้งเรียนโทรศัพท์มาสเตอร์กับคอมเนี่ยมันเมื่อกี้มีใครตอบมาสเตอร์เจได้บ้างตอบเลยแล้วกันนะตอบคำถามเลยแล้วกันว่าไอ้โน้ตตัว B กับโน้ตตัว C เมื่อกี้มันห่างกันกี่ช่วงเสียงใครตอบได้เปิดไมค์มาตอบนะนึกภาพออกไหมหนูนึกภาพออกไหมใครนึกภาพคีย์บอร์ดเมื่อกี้ออกมีใครตอบมาเซอร์ได้กันด้าตอบได้ไหมสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวสุดท้ายที่เราหากันมาแล้วมีเต็มเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงนะมีเต็มเสียงไอ้สุดท้ายไอ้โน้ตตัว B เป็นโน้ตตัว C เนี่ยนะไอ้โน้ตตัว B เป็นโน้ตตัว C สุดท้ายเนี่ยมันห่างกันกี่ช่วงเสียงครึ่งเสียงค่ะนันดาบอก1เสียงพิมพ์ตอบมากี่เสียง
ครึ่งเสียงค่ะครึ่งเสียงไข่มุกตอบกี่เสียงครึ่งเสียงค่ะครึ่งเสียงจอมแจ๋มตอบกี่เสียงอันนั้นมองไม่เห็นหน้าจอค่ะใช่ใช่จอมแจ๋มแต่ค้างไว้ที่ตอนนั้นก่อนนะที่มาสเตอร์เจก่อนมันจะหลุดไปอ่ะนะมาสเตอร์เจพาไปถึงตัว B กับตัว C สุดท้ายแล้วนะตัว B กับตัว C สุดท้ายเนี่ยมันห่างกันกี่เสียงจอมแจ๋มนึกภาพออกมั้ยก็ประมาณ1เสียงยังไม่ใช่มีคนตอบถูกมา2คนนะคือพิมพ์กับไข่มุกเก่งมากนะครับซึ่งสรุปแล้วนะสรุปโครงสร้างดนตรีนะโครงสร้างเสียงของเรานะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปชาร์ปจะไปแฟตไปหาชาร์ปหาแฟตเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับวันนี้โครงสร้างของดนตรีเมเจอร์คีย์นะโครงสร้างดนตรีเมเจอร์คีย์เนี่ยนะมีโครงสร้างเสียงเป็นยังไงบ้างไหนให้คำตอบมาสเตอร์เจหน่อยไข่มุกทั้งหมดทั้งโครงสร้างของเขาเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงนี่คือเมเจอร์คีย์นี่คือความห่างของช่องเสียงเมเจอร์คีย์คือเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มแล้วก็ครึ่งนะเต็มครึ่งเต็มครึ่งนะอันนี้คือความห่างของเสียงเมเจอร์คีย์พื้นฐานเลยวันนี้เรารู้จักความห่างของเสียงไปแล้วนะเราต้องมีความห่างของเสียงให้เขานะถ้าหนูเห็นภาพบนเปียโนแล้วหนูจะรู้นะหนูจะนึกภาพออกเลยนะที่มาสเตอร์เจโชว์ให้ดูภาพเปียโนนะครับเอาพิมพ์ถามพิมพ์หน่อยพิมพ์โครงสร้างเสียงของเมเจอร์คีย์เนี่ยเป็นยังไงเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงครึ่งเสียงเก่งมากทำไมมันถึงมีเต็มเสียงไอตัวเต็มเสียงมันมีอะไรริมดำอยู่เก่งมากนะครับเป้ยทีนี้เป้ยตอบได้ไหมมาสเตอร์จะถามว่าโครงสร้างเสียงดนตรีนะในคีย์เมเจอร์เนี่ยนะในเมเจอร์คีย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกได้เปล่าไม่เป็นไรนะครับพาวตอบได้เปล่าพาวตอบได้ไหมโครงสร้างของเมเจอร์คีย์ที่มาสเตอร์จะสอนไปมันมีโครงสร้างเสียงยังไงอ้าวเปิดไมค์ได้ไหมไม่ได้การ์ตอนตอบได้ไหมครับการ์ตอนตอบได้ไหมครับการ์ตอนตอบได้ไหมว่าโครงสร้างเสียงของเมเจอร์คีย์มันมีอะไรบ้างที่มาสเตอร์เจพูดไปที่มาสเตอร์เจสอนไปเมื่อกี้ไม่รู้ครับไม่ได้มีนาตอบได้ไหมอะไรนะคะมาสเตอร์มาสเตอร์เจขอทวนถามนะเรื่องโครงสร้างเสียงของเมเจอร์คีย์ว่าที่มาสเตอร์เจสอนไปนะมันมีโครงสร้างเสียงเป็นอย่างไรบ้างเมเจอร์คีย์อ่ะจำได้เปล่าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคนะฟูจิจำได้ไหมฟูจิทำได้ไม่ได้ค่ะเอ้ยฟังมาสเตอร์อยู่ครับจริงไม่มาสเตอร์แล้วมาถ้าไม่ตั้งใจเรียนมาสเตอร์ให้ขาดนะลูกมันคะแนนมันไม่มันไม่ได้นะลูกโฟกัสได้ไหมจอมแจมได้ไหมจอมแจมตอบได้ไหมคะจอมแจมตอบได้ไหมว่าโครงสร้างเสียงเมเจอร์คีย์ที่มาสเตอร์เจสอนไปมันมีโครงสร้างเสียงเป็นอย่างไรบ้างโทนใช่ไหมคะตอบมาโทนเต็มเสียงแล้วก็โทนเซมิค่ะมันคือโทนครึ่งค่ะอ่าฮะทีนี่คืออะไรทีนี่คือเต็มเสียงใช่ไหมคือโทนใช่ค่ะไหนลองพูดมาสิมีอะไรบ้างโครงสร้างมันมีอะไรบ้างทีดีหนูทำเป็นอย่างนี้คือเต็มเสียงครึ่งเสียงเต็มเสียงเต็มเสียงแล้วครึ่งเสียง T S T T T แล้วก็ S T โอเคเก่งมากนะครับอันนี้คือโครงสร้างของเสียงจำไว้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปต่อกันนะในเรื่องที่มันอะไรต้องบิดซับซ้อนนิดนึงนะครับอาทิตย์หน้าเราจะไปต่อกันเรื่องของชาร์ปแฟต
นะวันนี้เราทำความรู้จักชาร์ปแฟลตไปแล้วแล้วก็ทำความรู้จักกับช่วงเสียงไปแล้วของเมเจอร์คีย์นะครับวันนี้คนที่มาก็จะมีหมายเลขการ์ตอนเลขที่เท่าไหร่การ์ตอนเลขที่เท่าไหร่ครับ9ครับ9นะครับเปิดเลขที่เท่าไหร่ครับ25ค่ะ25คนต่อมาฟูจิเลขที่เท่าไหร่ครับ1ค่ะฟูจิไปแล้วมีนาเช็คยังมีนาเช็คยังน่าจะยังค่ะมีนาที่เท่าไหร่มีนาที่เท่าไหร่14ค่ะ14โอเควันนี้เขาปั้นไม่มาโถเซ็งเลยนะวันนี้คนที่มาก็มีเลขที่1 3นะลูก4แล้วก็7 9แล้วก็15 16นะแล้วก็17ฮะไม่ใช่สิ14 15สิ14 15สิบสี่สิบห้าแล้วก็เลขที่เท่าไหร่คนหนึ่ง17แล้วก็25นะที่เหลือขาดนะวันนี้ที่เหลือขาดนะครับลูกโฟกัสเลขที่เท่าไหร่โฟกัสจะชื่อยังครับโฟกัสจะชื่อยังครับเอกแล้วโฟกัสเลขที่เท่าไหร่9ครับ9โอเคเช็คไปแล้วนะ9มานะครับโอเคเดี๋ยวที่หน้าเรามาเจอกันนะครับไปเตรียมความพร้อมมาให้ดีนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าโอเคสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะเจอกันอีกทีนะโอเคไหมโอเคนะลูกนะไข่มุกพิมพ์จอมแจมทำความเข้าใจนะลูกนะเดี๋ยวที่หน้าเรามาต่อกันนะลูกนะโอเคนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับเป้ยสวัสดีครับผมโฟกัสสวัสดีครับสวัสดีครับ